JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสำหรับชั่วโมงที่3ของเรานะคะจะเป็นในรายวิชาอาเซียนศึกษานะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันนะคะสำหรับในรายวิชาอาเซียนตั้งแต่เรื่องที่1เลยนะคะจนถึงเรื่องสุดท้ายเนื่องจากว่าแบบฝึกหัดเราปิดคอร์สนะคะแล้วก็จบทุกหน้าแล้วเนาะดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้เขียนอะไรนะคะนักเรียนมีหน้าที่ฟังครูแนทอย่างเดียวนะคะวันนี้คุณแนทจะมาทบทวนความรู้ให้นะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องของรู้จักอาเซียนจนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนเลยเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันก่อนสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเด็กๆเราก็จะได้เรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะหรือว่า3เรื่องนั่นเองเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องของการกำเนิดอาเซียนนะคะเรื่องที่2ธงอาเซียนแล้วก็เรื่องที่3เพลงประจำอาเซียนเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้ทุกเรื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าวิชาอาเซียนเนี่ยเราจะต้องออกเนื้อหาตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2เลยนะคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่7ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อแรกเลยสำหรับในหน้าที่7นะคะเรามาเรียนรู้กันค่ะนักเรียนหรือว่าจะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเนื่องจากว่าหน่วยนี้นะคะเราได้เรียนกันไปแล้วเนาะสำหรับการกำเนิดอาเซียนนะคะเด็กๆการกำเนิดอาเซียนเนี่ยอาเซียนนะคะเขามีชื่อเรียกว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนั่นเองนะคะซึ่งประเทศสมาชิกของเราในอาเซียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ประเทศนะคะทำไมเขาถึงตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมาคะเด็กๆก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งนะคะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการส่งเสริมการกินดีอยู่ดีนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนภายในประเทศของตัวเองเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและเขายังมองไปการไกลอีกว่าการที่เขาเนี่ยเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนนะคะยังช่วยให้พัฒนาความเจริญความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในภูมิภาคนี้ได้นะคะเช่นอะไรเศรษฐกิจดีขึ้นก็คือเราเนี่ยสามารถส่งสินค้าทางการเกษตรนะคะหรือว่าสินค้าชนิดอื่นๆเนี่ยไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านของเราได้นั่นเองนะคะด้านล่างนะคะเด็กๆเรามาดูกันว่าอาเซียนของเราเนี่ยถือกำเนิดในวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้คุณแอดออกข้อสอบไปเมื่อกลางภาคนะคะบางคนเนี่ยก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดใช่ไหมคะบางคนตอบวันที่8กันยาก็มีนะคะอันนี้ไม่ใช่นะลูกนะวันอาเซียนนะคะเด็กๆเขาถือกำเนิดขึ้นในวันที่8สิงหาคมนะคะพ.ศ. 2510นะคะซึ่งถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันอาเซียนเนื่องจากว่ามีการลงนามร่วมกันของคณะรัฐมนตรีนะคะทั้ง5ประเทศเลยซึ่ง5ประเทศนี้ก็จะเป็น5ประเทศแรกนะคะที่เขาร่วมกันก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาได้แก่ประเทศอะไรบ้างก็จะได้แก่ประเทศไทยของเรานะคะประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะดังนั้น5ประเทศนี้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกำเนิดอาเซียนขึ้นมาเลยนะคะเขาก็เลยถือให้วันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2510เนี่ยเป็นวันกำเนิดอาเซียนของเรานะคะดังนั้นนักเรียนจำให้ได้ด้วยนะคะคุณแอดเสริมความรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆคณะรัฐมนตรีทั้ง5ประเทศนี้นะคะเขาได้ร่วมกันลงนามนะคะหรือว่าเราเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพนั่นเองนะคะเพื่อเขาเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันในการจัดตั้งอาเซียนนะคะนักเรียนคะนักเรียนเห็นตัวหนังสือตัวสีดำเข้มๆตรงนี้ไหมคำว่าภูมิภาคนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าภูมิภาคเนี่ยหมายถึงอะไรทราบไหมเอ่ย
ไหนใครไม่ทราบยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะหลายคนเลยไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสำหรับคำว่าภูมิภาคนะคะคำว่าภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีความหมายว่าบริเวณหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะคะของพื้นที่แผ่นดินในโลกนี้ซึ่งเขาก็จะมีลักษณะใดนะคะทางลักษณะหนึ่งหรือว่ามีลักษณะที่หลายๆอย่างมันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าภูมิภาคนะคะในหน้าที่7ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่8นะคะหน้าที่8จะเป็นหน้านี้เลยนะคะหน้าเดียวกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอนะคะสำหรับในหน้าที่8นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราทั้ง10ประเทศกันนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะหลังจากที่เรามีการจัดตั้งอาเซียนแล้วนะคะนักเรียนโดยที่มีประเทศสมาชิก5ประเทศแรกเนี่ยนะคะมาร่วมก่อตั้งจากนั้นก็ได้มีประเทศอื่นๆนะคะอีก5ประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมในประชาคมอาเซียนของเราด้วยนะคะได้แก่ประเทศอะไรบ้างก็จะได้แก่ประเทศบูไนดารุสสลามนะคะประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้ก็เลยมีสมาชิกอาเซียนนะคะรวมทั้งหมด10ประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของตัวเองค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นสมาชิก5ประเทศแรกนะคะที่ร่วมกันก่อตั้งอาเซียนเนาะก็จะมีประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะคะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปภาพของธงประจำชาติของแต่ละประเทศนะคะประเทศไทยเนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นธงชาติประเทศเราอยู่แล้วนะคะส่วนประเทศอินโดนีเซียเป็นแบบไหนให้นักเรียนจำรูปร่างหน้าตาเขาให้ได้นะคะเผื่อออกในข้อสอบนะคะออกในข้อสอบแน่นอนบางครั้งคุณแอนอาจจะเอารูปภาพของธงชาติอินโดนีเซียไปนะคะแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกว่ารูปภาพนี้เป็นธงประจำชาติของประเทศใดนะคะดังนั้นเราจะต้องจำให้ได้ด้วยเนาะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นประเทศสมาชิกนะคะอีก5ประเทศที่เข้ามาเพิ่มในภายหลังนะคะก็จะมีประเทศบูไนดารุสสลามเวียดนามประเทศลาวประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพของธงประจำชาติของเขาแต่ละประเทศนั่นเองนักเรียนอย่าลืมไปจำหน้าตาของเขาให้ได้นะคะซึ่งบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะดังนั้นวิชาอาเซียนเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะตอนสอบนักเรียนส่วนมากได้คะแนนน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิชาอาเซียนจะเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องใช้การท่องจำนะคะเด็กส่วนมากข้อสอบเนี่ยจะเป็นวิเคราะห์ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้ความจำทั้งนั้นเลยนะคะเกี่ยวกับธงประจำชาตินักเรียนก็จะต้องจำหน้าตาธงให้ได้ชื่อเมืองหลวงชื่อที่ตั้งนะคะหรือว่าความหมายของธงอาเซียนนักเรียนก็จะต้องไปจำให้ได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะทบทวนในหน้าที่9ต่อเลยนะคะก่อนที่จะไปทบทวนในหน้าที่9นี่ไงเห็นไหมจะเป็นรูปภาพของธงนะคะในสมาชิกอาเซียนของเรานะคะทั้ง10ประเทศนะคะนี่เป็นภาพการ์ตูนเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเป็นการแต่งกายนะคะรวมไปถึงมีภาพธงชาติแต่ละประเทศนะคะประกอบด้วยนะคะลักษณะการแต่งกายของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนักเรียนเราสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะใน YouTube ได้เนาะแต่ว่าในเวลาเรียนนะคะคุณแอดไม่สามารถเปิดให้ดูได้เนื่องจากว่าใน YouTube เนี่ยเขาติดลิขสิทธิ์นะคะเวลาที่เราจะเอาไปตัดต่อนะคะหรือว่าลงในช่อง YouTube ของโรงเรียนจะไม่สามารถทำได้นะคะในหน้าที่9นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะคะแล้วก็สีรวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆของธงอาเซียนของเราบ้างนะคะเมื่อกี้นี้เราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้เห็นหน้าตาของธงประจำชาติของเขาไปแล้วต่อมาในหน้าที่9นะคะนักเรียนเราจะมาจำหน้าตาของธงอาเซียนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ได้ออกข้อเขียนไปแล้วเมื่อตอนกลางภาคใช่ไหมคะบางคนระบายสีถูกไหมถูกบางคนก็ระบายสีผิดนะคะถ้าใครระบายสีผิดคุณครูให้คะแนนไหมไม่ให้คะแนนนะคะนักเรียนแล้วก็ส่วนมากผิดเยอะนะคะผิดเยอะตรงไหนผิดเยอะตรงมาเติมความหมายของสีธงอาเซียนนะคะหลายคนเลยจำสลับกันนะคะจะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้คะแนนเต็มตรงข้อเขียนตรงนี้นะคะส่วนมากจะได้คะแนนแค่ตรงระบายสีธงอาเซียนแต่ว่าตรงเลือกตอบนักเรียนตอบไม่ถูกนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆสำหรับธงอาเซียนนะคะเขาบอกว่าธงอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงสันติภาพแล้วก็ความสามัคคีของอาเซียนของเรานั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะสำหรับธงอาเซียนของเรานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะในผืนธงด้านในเลยนะคะเขาก็จะระบายเป็นสีน้ำเงินส่วนตรงกลางธงนะคะก็จะเป็นรูปวงกลมสีแดงนะคะข้างในวงกลมสีแดงก็จะเป็นรูปของรวงข้าว10ต้นนะคะสีเหลืองทองมัดรวมกันอยู่ส่วนด้านนอกวงกลมสีแดงนะคะก็จะเป็นวงกลมสีขาวล้อมรอบนะคะดังนั้นถ้าใครไม่ระบายวงกลมสีขาวล้อมรอบเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าสีในธงและสัญลักษณ์อาเซียนนะคะเด็กๆเป็นสีที่มีในธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศเลยนะคะนักเรียนลองไปสังเกตดูนะทั้ง10ประเทศนะคะบางประเทศก็มีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินสีขาวนะคะส่วนมากก็จะมีทั้งหมด4สีนี้ประกอบนะคะเขาก็เลยเลือกเอา4สีนี้เนี่ยมาทำเป็นธงอาเซียนนะคะเด็กๆซึ่งคำว่าสัญลักษณ์อาเซียนนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นรูปรวงข้าว10ต้นนะคะสีเหลืองทองมัดรวมกันเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆจะหมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ได้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนะคะส่วนสัญลักษณ์ก็เหมือนที่คุณแอดบอกนะคะก็คือรวงข้าว10ต้นซึ่งเขาจะมัดรวมกันนะคะอยู่บนพื้นที่สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวนะคะรวงข้าว10ต้นหมายถึงอะไรคะนักเรียนหมายถึงประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะคะที่เขามีความร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองนะคะส่วนสีขาวนะคะที่อยู่ในวงกลมรอบนอกสีขาวก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์นะคะส่วนสีเหลืองนะคะที่เราใช้บนรวงข้าวนะคะตรงนี้สีเหลืองเนี่ยเขาจะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะเด็กๆจำไว้นะส่วนสีน้ำเงินนะคะบนผืนธงสีน้ำเงินจะหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าสันติภาพเนี่ยค่ะนักเรียนเขาก็จะมีวันสันติภาพของโลกด้วยนะคะซึ่งวันสันติภาพโลกจะตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีนะคะจำไว้นะทุกประเทศนะคะเขาก็จะกำหนดให้วันที่21กันยายนเนี่ยเป็นวันสันติภาพโลกนะคะซึ่งสันติภาพคืออะไรก็คือการร่วมมือร่วมใจการสามัคคีกันแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งกันนั่นเองต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีแดงในพื้นที่วงกลมด้านในนะคะสีแดงนี้จะหมายถึงความกล้าหาญและก็ความก้าวหน้านั่นเองนะคะดังนั้นสีที่ปรากฏอยู่ในธงอาเซียนจะมีทั้งหมด4สีนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์1อย่างนักเรียนก็กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ไปอ่านด้วยนะต่อไปนะคะหน้าที่10นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันไปอย่างรวดเร็วเลยสำหรับหน้าที่10นะคะจะเป็นเพลงประจำอาเซียนไหนใครร้องได้ยกมือขึ้นหลายคนเลยนะคะมีใครที่ร้องไม่ได้ไหมคะมีนะคะห้องคุณแอนหลายคนเลยร้องไม่ได้นะคะสำหรับสมาคมอาเซียนของเรานะคะนอกจากจะมีธงประจำอาเซียนแล้วเราก็ยังมีเพลงประจำอาเซียนด้วยนะคะเด็กๆก็เหมือนกับโรงเรียนของเราเนาะโรงเรียนของเรามีเพลงมาร์ชโรงเรียนใช่ไหมคะอาเซียนเขาก็มีเพลงประจำอาเซียนของเขาเหมือนกันนะคะซึ่งเพลงประจำอาเซียนนะคะนักเรียนเขาก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะคะก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเอาเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาแปลนะคะดังนั้นเราก็เลย
มีเพลงอาเซียนนะคะที่เป็นภาษาไทยโดยเนื้อร้องเนี่ยแปลโดยคุณสุรักษ์นะคะสุขเสวีนะคะหรือว่าชื่อเพลงเต็มๆมาชื่อเพลงว่าอะไรอาเซียนเวย์นะคะไหนใครจะเป็นอาสาสมัครร้องเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังคุณสไปซ์ชูมือคนแรกเลยไหนเปิดไมโครโฟนร้องเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังสิคะขยับมาใกล้ๆไมค์ค่ะร้องดังๆ โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะห้องครูทิพย์นะคะส่วนมากจะร้องได้นะคะนักเรียนสามารถไปเสิร์ชหาเพลงนี้นะคะใน YouTube ได้เนาะคุณแม่ไม่สามารถเปิดให้นักเรียนฟังได้นะคะเนื่องจากว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะเพลงนี้เคยเปิดรอบนึงแล้วจะต้องเวลาที่ตัดต่อวิดีโอจะต้องตัดออกนะคะง่ายๆเลยก็คือผิวลู่ลมโบกสะบัดใต้หมู่ธงปลิวสวยสัญญาณแห่งสัญญาทางใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราปรารถนาเราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้นหล่อล้อมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวอาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปันเศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกลนะคะอันนี้ก็คือเนื้อเพลงนะคะของอาเซียนเวย์ฉบับภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆทำไมเขาถึงต้องมีเพลงประจำอาเซียนลูกใครทราบบ้างไม่เป็นไรนะคะนักเรียนบางคนอาจจะลืมแล้วการที่เขานะคะมีเพลงประจำอาเซียนเนี่ยเพื่อที่เวลาที่สมาชิกนะคะทั้ง10ประเทศเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็ร้องเพลงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะของประเทศสมาชิกถ้าทุกคนในอาเซียนเนี่ยรู้จักร่วมมือร่วมใจกันนะคะสังคมก็จะมีความสงบสุขนะคะประชากรก็จะอยู่ดีกินดีรวมไปถึงมีเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้วยนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเขาเลยนะคะที่เขานำมาแต่งเป็นเนื้อเพลงนะคะแล้วก็เป็นเพลงประจำอาเซียนนั่นเองนะคะส่วนหน้าแบบฝึกหัดนะคะหน้าอื่นๆก็ให้นักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะเราจะผ่านไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันต่อเลยนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะอันนี้พวกเราได้เรียนกันไปครบทั้ง10ประเทศแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแอทบทวนให้นะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะคะว่ามีที่ตั้งมีชื่อเมืองหลวงนะคะว่าอะไรบ้างมีธงประจำชาติเป็นยังไงนะคะมีสัตว์ประจำชาติชื่อว่าอะไรแล้วก็มีสถานที่สำคัญนะคะของแต่ละประเทศมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้จะกลับมาทบทวนให้นะคะสำหรับในวันนี้เนาะนักเรียนดูในหน้าที่21นะคะสำหรับในหน้าที่21นะคะทบทวนความรู้ในเรื่องของธงประจำชาติเห็นไหมคะก็จะมีตัวการ์ตูนถือธงประจำชาติของประเทศตัวเองนะคะแล้วก็จะมีการแต่งกายนะคะตามประเทศของตัวเองด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนี้ได้นะคะเขาถามนักเรียนว่าประเทศใดมีสีของธงชาติเหมือนกับประเทศไทยประเทศไหนเอ่ยติ๊กตัก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 ลาวค่ะประเทศลาวเยี่ยมมากนะคะเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยเขามีสีธงชาตินะคะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเหมือนกับประเทศไทยของเราเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองเก่งมาต
ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่22นะคะอ่านหน้าที่22นะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นหน้าแผนที่นะคะเด็กๆคุณแอดไม่ได้โชว์บนหน้าจอนะคะดังนั้นนักเรียนดูในหนังสือของตัวเองได้เลยหน้าที่22กับหน้าที่23นะคะจะเป็นแผนที่นะคะของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนของเรานะคะเห็นไหมเอ่ยแผนที่ค่อนข้างกว้างนะคะเด็กๆซึ่งประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนของเรานะคะทั้ง10ประเทศเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้ไกลกันจนมากเกินไปเนาะก็จะมีบางประเทศนะคะที่ค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้กับประเทศสมาชิกเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะก็จะใกล้กับประเทศเมียนมาลาวกัมพูชานะคะมาเลเซียแบบนี้นะคะเห็นไหมใกล้กับหลายประเทศเลยนะคะสำหรับประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียนของเรานะคะเด็กๆก็จะอยู่ใกล้ๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกเห็นไหมคะมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะอยู่ในด้านขวามือนะคะเขาเขียนตัวหนังสือมาให้นักเรียนด้วยนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกคืออะไรมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะเป็นมหาสมุทรที่เขามีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะเด็กๆซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะมีปริมาณน้ำครึ่งหนึ่งนะคะของปริมาณน้ำทั้งหมดของโลกแสดงว่าใหญ่มากไหมใหญ่มากนะคะไม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่แหละนะคะประมาณค่าไม่ได้เลยครึ่งหนึ่งของโลกเราอ่ะนักเรียนคิดดูน้ำทั้งหมดครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะส่วนมหาสมุทรอินเดียนะคะก็จะอยู่ในด้านซ้ายมือเห็นไหมคะนักเรียนอยู่ในทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะไม่ค่อยใหญ่มากเท่ากับมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะคะสำหรับในหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักนะคะหรือว่ามาทบทวนความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านนะคะประเทศแรกของเรานั้นกันได้เลยนะคะสำหรับประเทศเพื่อนบ้านประเทศแรกของเราจะอยู่ในหน้าที่24นะคะนักเรียนนั่นก็คือประเทศบูไนดารุสสลามนั่นเองนะคะจะเป็นประเทศแรกๆเลยที่พวกเราได้เรียนกันไปแล้วบางคนก็จำได้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะคะสำหรับประเทศบูไนดารุสสลามนะคะเด็กๆก็จะเป็นประเทศที่เขาค่อนข้างมีความเจริญมากนะคะในพื้นที่ของประเทศบูไนดารุสสลามเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกแหล่งผลิตน้ำมันดิบนะคะสามารถขุดเจาะน้ำมันดิบได้นะคะแล้วก็มีแก๊สธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆสำหรับประเทศบูไนดารุสสลามนะคะเขาก็จะไม่มีสัตว์ประจำชาตินักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจะเป็นประเทศสมาชิกนะคะในประชาคมอาเซียนประเทศเดียวเท่านั้นที่ไม่มีสัตว์ประจำชาติแต่ว่าเขาจะมีดอกไม้ประจำชาติแทนนะคะซึ่งดอกไม้ประจำชาติของประเทศบูไนดารุสสลามเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกว่าดอกซิมปอนะคะหรือว่าซานชวาจำไว้นะคะซึ่งจะพบมากนะคะในประเทศบูไนซึ่งดอกซิมปอเนี่ยเขาจะเป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่นนะคะที่มีกลีบขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีสีเหลืองหอมนะคะสำหรับสถานที่สำคัญนะคะของประเทศบูไนดารุสสลามนะคะนั่นก็คือมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดินนะคะซึ่งมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดินเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขานะคะแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญของประเทศเขาเลยนะคะเด็กๆมีความงดงามมากนะคะเขาเลยเปรียบได้ว่าเป็นมินิทัชมาฮานะคะทัชมาฮาจะเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเนาะอันนี้ก็คือรองนะคะรองจากสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเลยต่อไปประเทศที่2ค่ะเปิดเป็นหน้าที่26นะคะประเทศกัมพูชานะคะประเทศกัมพูชานะคะหน้าที่26ก็จะเป็นแผนที่ของประเทศเขาใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะในแถบสีชมพูนะคะจะเป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชาหน้าที่26นะคะเรามาดูสิคะนักเรียนประเทศกัมพูชาติดกับประเทศอะไรบ้าง
ก็จะติดกับประเทศไทยนะคะตรงนี้ประเทศลาวประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ติดกับอ่าวไทยด้วยนะคะซึ่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะเป็นทะเลที่อยู่ทางตอนใต้นะคะหรือว่าภาคใต้ของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะสำหรับคำทักทายนะคะของประเทศกัมพูชาเนี่ยนักเรียนคะประเทศกัมพูชาเขาก็จะมีภาษาทางราชการของเขานะคะเขาจะใช้ภาษาเขมรเนี่ยเป็นภาษาทางราชการซึ่งคำทักทายนะคะของภาษาเขมรนะคะเราจะเรียกสวัสดีว่าสัวเสดยนะคะจำไว้นะสัวเสดยแปลว่าสวัสดีนะคะเผื่อนักเรียนไปเที่ยวนะคะไปเจอเพื่อนที่ประเทศกัมพูชานะคะสำหรับชื่อเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานักเรียนจำได้ไหมเอ่ยมีชื่อว่าอะไรคะกรุงพนมพนมอะไรพนมเปญค่ะกรุงพนมเปญนั่นเองนะคะซึ่งกรุงพนมเปญเนี่ยเขาจะเป็นสถานที่สำคัญนะคะหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยของประเทศกัมพูชานะคะซึ่งในกรุงพนมเปญเนี่ยก็จะมีพระราชวังนะคะของเป็นกษัตริย์นะคะของประเทศกัมพูชาของเขาเนาะซึ่งเราจะเรียกราชวังนี้เป็นราชวังหลวงนะคะชื่อว่าราชวังเขมรินทร์นะคะก็จะเป็นสถานที่ประทับนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีนะคะซึ่งก็จะเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเองนะคะอันนี้เรียนดูหน้าที่27ต่อเลยสำหรับหน้าที่27นะคะนักเรียนก็จะเป็นภาพธงประจำชาตินะคะของประเทศกัมพูชาเนาะลักษณะก็จะมีสถานที่สำคัญของเขานะคะเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางธงชาติเลยจำได้ไหมคะสถานที่สำคัญมีชื่อว่าอะไรปราสาทอะไรคะปราสาทหินนครวัดนะคะหรือว่าเรียกว่านครธมก็ได้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเลยของประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็ปรากฏอยู่ในธงประจำชาติด้วยนะคะต่อมาสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชาจะมีชื่อว่ากูปีนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับกระบือของไทยเราเนาะซึ่งกูปีนะคะเขาก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาของเขาจะสวยงามมากนะคะแล้วก็หางของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผู้นะคะปลายไม่แตกนะคะต่อมาสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชานะคะก็คือปราสาทหินนครวัดนะคะหรือว่าสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ก็คือนครธมนั่นเองนะคะซึ่งปราสาทหินนครวัดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนานะคะเด็กๆที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็ได้รับขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกโลกด้วยนะคะดังนั้นงดงามมากต่อไปนะคะประเทศต่อไปนะคะก็คือประเทศเวียดนามอินโดนีเซียโทษทีนะคะใจร้อนจะไปเวียดนามแล้วประเทศอินโดนีเซียจะอยู่ที่หน้าที่28นะคะเปิดต่อไปได้เลยหน้าที่28ก็จะเป็นรูปภาพของแผนที่นะคะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะคะแผนที่ของเขาเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะเป็นแถบสีชมพูเข้มๆก็จะกระจัดกระจายนะคะเนื่องจากว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูกันนะคะเด็กๆประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองมหาสมุทรอินเดียอยู่ตรงนี้นะคะส่วนมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ด้านนี้ซึ่งประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งนะคะเด็กๆซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปเที่ยวมากๆซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามนะคะแล้วก็มีน้ำทะเลที่ค่อนข้างใสมากนะคะซึ่งเกาะนี้นะคะเราจะเรียกว่าเกาะบาหลีนะคะ
เกาะบาหลีก็จะเป็นเกาะเกาะนึงของประเทศอินโดนีเซียเลยเนาะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเด็กๆทั้งวัดนะคะทั้งราชวังต่างๆนะคะเราก็สามารถไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนะคะมีชื่อเมืองหลวงว่าจาการ์ตานะคะจำให้ได้นะคะออกในข้อสอบด้วยชื่อเมืองหลวงว่าจาการ์ตาเดี๋ยวคุณแอนอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเมืองหลวงจาการ์ตานะคะเด็กๆจาการ์ตานะคะจะเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าใหญ่ที่สุดในประชาคมอาเซียนนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างมากเนาะซึ่งกรุงจาการ์ตานี้นะคะเขาจะตั้งอยู่บนเกาะชวานะคะนักเรียนในอดีตเนี่ยไม่ได้ชื่อว่ากรุงจาการ์ตานะชื่อว่าอะไรคะปัตตาเวียนะคะมีชื่อว่าปัตตาเวียต่อไปหน้าที่29โอ้เจ็บคอแล้วอ่ะหน้าที่29นะคะก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างธงประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็จะมีสัตว์ประจำชาติชื่อว่ามังกรโคโมโดจะคล้ายๆกับตัวเงินตัวทองนะคะของบ้านเราเลยนะคะส่วนสถานที่สำคัญนะคะก็คือบุโรพุทโธนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนะคะหรือว่าพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะอันนี้ก็คือความพิเศษของเขานะฟังไปด้วยนะคะนักเรียนจำไปด้วยอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปอ่านแล้ววิชานี้คุณแอดอ่านให้ฟังแล้ววันนี้นะคะต่อไปหน้าที่30ประเทศลาวค่ะไปอย่างรวดเร็วนะคะเหลืออีกหลายประเทศเลยเสียงจะไม่ไหวแล้วสำหรับหน้าที่30นะคะจะเป็นแผนที่ของประเทศลาวประเทศลาวก็จะเป็นแถบสีชมพูเข้มๆนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนซึ่งประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะอยู่ติดกับประเทศในประชาคมอาเซียนเรานะคะหลายประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะคะประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศจีนนะคะประเทศเมียนมาอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนอยู่ใกล้หมดเลยนะคะสำหรับประเทศลาวเขาจะมีชื่อเมืองหลวงว่าเวียงจันทน์นะคะแต่ก่อนไม่ใช่เวียงจันทน์นะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นกรุงย่างกุ้งนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเวียงจันทน์แล้วนะคะเด็กๆสำหรับภาษาลาวคำกล่าวสวัสดีคือคำว่าอะไรสบายดีสบายดีหมายถึงสวัสดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาพูดแบบนี้กับเราเขาถามเราสบายดีใช่ไหมไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเขาสวัสดีเรานะคะต่อไปหน้าที่31นะคะหน้าที่31ก็จะเป็นรูปภาพธงประจำชาติของประเทศลาวนะคะสัตว์ประจำชาติก็คือช้างเหมือนกับประเทศไทยของเราเลยส่วนสถานที่สำคัญนะคะก็คือประตูชัยนะคะหรือว่าประตูไซนั่นเองเนาะซึ่งประตูชัยนะคะก็จะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่เขาเสียสละนะคะก่อนสงครามนะคะแต่ก่อนประเทศลาวเนี่ยเขาจะชอบทำสงครามกับประเทศฝรั่งเศสนะคะที่จริงอ่ะฝรั่งเศสเขาจะมายึดประเทศลาวนะคะให้เป็นเมืองขึ้นดังนั้นคนลาวเนี่ยเขาก็จะเก่งภาษาฝรั่งเศสมากนะคะนักเรียนหน้าต่อไปค่ะประเทศมาเลเซียนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างธงประจำชาติเห็นไหมเอ่ยประเทศมาเลเซียอยู่ตรงไหนคะอยู่สองส่วนนะคะนักเรียนแถบสีชมพูทั้งสองส่วนเลยนะคะทำไมประเทศมาเลเซียถึงแบ่งดินแดนออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลายูนะคะเด็กๆเนี่ยตรงนี้นะคะดินแดนส่วนที่หนึ่งติดกับคาบสมุทรมาลายูนะคะซึ่งดินแดนส่วนนี้ก็จะติดกับประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ประเทศสิงคโปร์แล้วก็จะติดกับทะเลอันดามันที่อยู่ฝั่งภาคใต้นะคะของไทยเราด้วยส่วนดินแดนส่วนที่2ของเขานะคะจะตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเกาะบอร์เนียวนะตรงสีเหลืองๆตรงนี้นะคะ
ซึ่งก็จะติดกับประเทศสมาคมอาเซียนนะคะก็จะมีประเทศบูไนดารุสสลามนะคะประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ติดกับทะเลจีนใต้ด้วยนะคะสำหรับประเทศมาเลเซียมีชื่อเมืองหลวงว่ากัวลาลัมเปอร์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างธงประจำชาติจำหน้าตาของเขาให้ได้นะคะนี่ก็คือประเทศมาเลเซียสัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซียก็คือเสือโคร่งมลายูนะคะส่วนสถานที่สำคัญก็คือตึกแฝดเปโตนัสนะคะซึ่งเป็นตึกแฝดที่มีความสูงมากที่สุดในโลกนะคะต่อไปประเทศต่อไปค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยเป็นประเทศเมียนมานะคะประเทศเมียนมาก็จะเป็นแถบแผนที่นะคะสีชมพูเข้มๆตรงนี้ซึ่งประเทศเมียนมาของเรานะคะจะอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะประเทศอะไรอีกประเทศลาวประเทศจีนประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศรวมไปถึงอ่าวเบงกอลด้วยนะคะสำหรับประเทศพม่านะประเทศเมียนมานะคะเขาก็จะมีชื่อเมืองหลวงว่าอะไรเอ่ยเนปอะไรคะเนปิดอนะคะเนปิดอหรือว่ากรุงเนปิดอก็ได้นะคะชื่อก่อนจะเขาจะเรียกว่าเนปิดอต่อมาเขาก็เลยเพี้ยนเสียงเป็นเนปิดอนะคะต่อไปค่ะนักเรียนหน้าต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างธงประจำชาติของประเทศเมียนมานะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ส่วนสัตว์ประจำชาตินะคะเหมือนเช่นเดียวกับประเทศอะไรเหมือนเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียนะคะคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นเสือโคร่งนะคะแต่ของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเป็นเสือโคร่งมลายูนะคะส่วนสถานที่สำคัญของประเทศเมียนมานะคะก็คือเจดีย์ชเวดากองนะคะซึ่งจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดเลยนะคะในประเทศเมียนมาแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมียนมานะคะนิยมเคารพแล้วก็นับถือนั่นเองนะคะต่อไปหน้าต่อไปหน้า36ค่ะโอ้ยังเหลืออีกหลายประเทศเลยค่ะนักเรียนประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศฟิลิปปินส์หน้าที่36เป็นตัวอย่างแผนที่นะคะประเทศฟิลิปปินส์เขาก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีหมู่เกาะเยอะเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะตั้งอยู่ระหว่างทะเลฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้นั่นเองนะคะมีชื่อเมืองหลวงว่ามะนิลานะคะหรือว่ากรุงมะนิลานั่นเองต่อไปหน้าที่37นะคะเป็นรูปภาพธงประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นะคะส่วนสัตว์ประจำชาติก็คือกระบือหรือว่าเราเรียกว่าคาราบาวนะคะประเทศเขาจะเรียกว่าคาราบาวเนื่องจากว่าเป็นภาษาตากาล็อกนะคะซึ่งของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะแปลว่ากระบือนั่นเองส่วนสถานที่สำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ก็คือป้อมซานติเอโกนะคะก็จะเป็นป้อมเก่าแก่เลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นด่านที่ใช้ในการป้องกันการโจมตีจากข้าศึกนั่นเองนะคะต่อไปหน้าต่อไปประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศสิงคโปร์อยู่ในหน้าที่38นะคะหน้าแรกจะเป็นแผนที่นะคะสำหรับประเทศสิงคโปร์นะคะจะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะตั้งอยู่ระหว่างประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนั่นเองเนาะซึ่งประเทศสิงคโปร์นะคะเขาก็จะเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบนะคะแผ่นดินของเขาเลยนะคะเด็กๆสำหรับประเทศสิงคโปร์นะคะจะมีเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปก็คือเกาะเซนโตซานะคะประเทศนี้ชื่อเมืองหลวงชื่อว่าอะไรประเทศสิงคโปร์มีชื่อเมืองหลวงว่าสิงคโปร์นะคะเป็นชื่อเดียวกับชื่อประเทศของเขาเลยนะคะนักเรียนดูในหน้าที่39เป็นรูปธงประจำชาตินะคะธงประจำชาติเป็นหน้าตาแบบนี้
ส่วนสัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือสิงโตนั่นเองเนาะแล้วก็สถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือเมอร์ไลออนพาร์คนะคะนักท่องเที่ยวจะนิยมไปถ่ายรูปมากๆเลยต่อไปประเทศไทยของเรานะคะแผนที่ของเขาอยู่ในหน้าที่40นะคะนักเรียนเป็นรูปขวานเห็นไหมคะประเทศไทยของเราก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองต่อไปหน้า41นะคะเป็นรูปภาพธงประจำชาติของประเทศไทยส่วนสัตว์ประจำชาตินะคะก็จะเหมือนกับประเทศลาวนะคะนั่นก็คือช้างนั่นเองนะคะส่วนสถานที่สำคัญของประเทศไทยก็คือพระปางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะคะชื่อยาวมากเลยค่ะใช่ค่ะชื่อยาวนะคะต่อไปประเทศสุดท้ายนะคะที่เราจะมาทบทวนความรู้กันในวันนี้นะคะก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองนะคะเด็กๆประเทศเวียดนามอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแถบสีชมพูเข้มๆตรงนี้นะคะประเทศเวียดนามจะอยู่ติดกับประเทศจีนตรงนี้ประเทศลาวนะคะประเทศกัมพูชาแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็จะติดกับอ่าวไทยนะคะทางตอนใต้ของประเทศไทยของเราด้วยนะคะประเทศเวียดนามเขาจะมีชื่อเมืองหลวงชื่อว่าฮานอยนะคะเด็กๆส่วนหน้าที่43ค่ะเป็นตัวอย่างธงประจำชาติของประเทศเวียดนามนะคะก็จะมีสัตว์ประจำชาติก็คือกระบือนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญนะคะก็คือวัดหง่องเซินหรือว่าวัดเนินหยกนั่นเองจบแล้วนะคะทั้ง2หน่วยเป็นการทบทวนความรู้ให้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสอบในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆส่วนแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็ทำครบทุกหน้าแล้วเนาะดังนั้นสามารถไปอ่านทบทวนได้เลยโอเคไหมคะโอเคนะเหลือเวลาอีกประมาณ7นาทีนะคะคุณครูขอดื่มน้ำก่อนไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากนะคะคุณแล้วค่ะที่ตอนนี้หน้าที่45ค่ะแสดงว่ามีตังไม่ได้เข้าเรียนหน้าที่44กับ45แสดงว่าไม่ได้มาโรงเรียนน่าจะเป็นวันที่ได้ไปฉีดวัคซีนแน่เลยไม่เป็นไรค่ะครูคะหนูก็ไม่ได้ทำค่ะหรอหนูยังทำไม่หมดเลยค่ะอาเซียนไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้า44กับฟังคุณแอดก่อนค่ะอย่าเพิ่งพูดแทรกเปิดไปหน้าที่44เดี๋ยวจะพาทำค่ะเร็วๆสำหรับแบบฝึกหัดที่หน้าที่44นะคะใครที่ยังไม่ได้ทำเติมลงไปเลยนะคะนักเรียนอันนี้หน้าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หน้า45ใช่ไหมลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแอดสลับหน้าให้44หน้านี้ใช่ไหมคะทำลงไปเลยจะเป็นการติ๊กถูกนะคะนักเรียนซึ่งเขาจะมีแผนที่นะคะของประเทศเพื่อนบ้านมาให้เรานะคะทั้งหมด2แผนที่เขาให้เราสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะซึ่งข้อ 1.1 เนี่ยเขาถามว่าแผนที่ใดเป็นแผนที่ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะง่ายๆเลยก็คือแผนที่ที่1ครูเล็กคะหนูยังไม่ทำหน้า46กับ47เขียนแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนพอเวลาขาดเรียนหรือว่ายังไงเนี่ยมันก็จะไปไม่เท่ากันแล้วมันก็จะมีปัญหาที่หลังฉะนั้นรอสักครู่เลยค่ะทำไปทีละหน้าก่อนนะคะหน้าที่44ทำให้เรียบร้อยก่อนใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยทำลงไปเสร็จหมดแล้วใช่ไหมหน้าที่44ต่อไปหน้าที่45นะคะที่จริงจะต้องระบายสีนะคะในแผนที่ด้วยนะคะมันเป็นหน้าที่44ค่ะติ๊กเราเร็วค่ะติ๊กถูกลงไปเลยมีแค่3ข้อเองนักเรียนมันจะหมดเวลาแล้วค่ะเราเร็วเสร็จแล้วค่ะอ
ต่อไปหน้าที่45ค่ะคะแนนนี้สูงไหมคะเขียนตัวเลขลงไปตามคุณครูค่ะเขียนตัวเลขลงไปตามคุณครูเลยส่วนสีเดี๋ยวค่อยไประบายที่หลังนะคะให้ระบายตรงตัวเลขนะคะเป็นสีอะไรก็ได้ให้ระบายตัวเลขประเทศในสมาชิกอาเซียนของเรานะคะสีเดี๋ยวเอาไประบายที่หลังนะคะนักเรียนเขียนแค่ตัวเลขลงไปก่อนเพราะว่าคุณแอจะต้องเปิดไปหน้าต่อไปให้เพื่อนด้วยคุณแอนครับหน้าที่เท่าไหร่หรอครับเอาไม้เรียวมาดิคุณแอจะฟาดคุณเขียวหน้าที่45ค่ะคุณแอพูดไปแล้ว3รอบไปไหนมาคุณเขียวเวลาเรียนทำไมไม่นั่งเรียนเลยเดี๋ยวก็วิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่ไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะเอาดินสอขึ้นมาเขียนเลยเขียนหรือยังทำหรือยังหน้าที่45ของเธอเนี่ยเดี๋ยวคุณแอดจะดุแล้วนะมีแต่เหี่ยวนะไม่ทำงานเนี่ยเพื่อนเขาทำไปได้2หน้าแล้วตัวเองเพิ่งมาถามว่าถึงหน้าไหนเสร็จแล้วครับหน้าที่45เสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะจะไปต่อหน้าที่46โอเคหน้าที่46หน้าที่46เดี๋ยวคุณแอดอันนี้แล้วกันแป๊บหนึ่งนะหน้าที่46เสร็จหรือยังคะส่วนมากเสร็จหมดแล้วนะคุณแอดสอนไปแล้วหน้า46หน้า46ยังไม่เสร็จค่ะอ๋อโน้ตเลยนะบ้าสี่แล้วก็เขียน3ทำไมคุณไม่ได้ทำคนเดียวคุณแอนนี้หน้า46คุณไปทำย้อนหลังเลยค่ะไปเลือกแค่วาดภาพธงประจำชาติที่ตัวเองชอบมาประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะไปทำย้อนหลังเลยเพราะว่าคุณแอนไม่ได้สแกนลงในหน้าจอเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนคุณแอดสอนออนไลน์ไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณแอดก็เลยไม่ได้บันทึกไว้ฉะนั้นหน้า46คุณไปทำย้อนหลังได้เลยสามารถดูในเล่มนี้ได้นะคะหน้า47ทำไปแล้วนะคะหน้าที่48ทำหรือยังยังไม่ได้ทำหน้าที่48ค่ะหน้าที่48ยังไม่ได้ทำใช่ไหมคะดูบนหน้าจอได้เลยค่ะหน้าที่48นะคะฝนลงไปนะคะตามคุณครูในวงกลมได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะนักเรียนหมดเวลาแล้วสำหรับรายวิชาอาเซียนนะคะฉะนั้นเร่งมือนะคะเหลืออีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะรอสักครู่48เสร็จแล้วค่ะน่าจะเป็นห้องที่ได้เรียนกับครูฝนใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเลยยังไม่เสร็จใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายห้อง 1/2 กับห้อง 1/3 จะทำไปแล้วนะคะคุณแอปเปิดต่อหน้า49เลยนะหน้า49ค่ะฝนลงไปค่ะThank you.
เสร็จแล้วเก็บลงไปได้เลยค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV JSV